สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระรหัสบดีที่29สิงหาคมพุทธศักราช2562ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกครั้งที่13 iCreate 2019ณศูนย์ประชุมแห่งชาติกรุงแคนเบอร์ราเครือรัฐออสเตรเลียโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่28สิงหาคม2562เวลา6นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของเครือรัฐออสเตรเลียซึ่งเร็วกว่าเวลาที่ประเทศไทย3ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของสายการบินแควนตัสเที่ยวบินที่ QF1010 เสด็จพระราชดำเนินจากนครฮูบาร์ตไปนครเมลเบิร์นและประทับเครื่องบินเสด็จพระราชดำเนินต่อไปกรุงแคนเบรานครหลวงของเครือรัฐออสเตรเลียเพื่อทรงเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกครั้งที่13 iCreate 2019เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงกรุงแคนเบราสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์ประชุมแห่งชาติกรุงแคนเบรานางสาวโรบินแชปมันประธานกรรมการศูนย์วิศวกรรมและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกออสเตรเลียและนางสาวคาเรนเบียดเกรียผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลผู้พิการนิวซีแลนด์ประธานกรรมการกองทุนอิสระเพื่อการดำรงชีพศาสตราจารย์หยูหงหลิวประธาน Create Asia ศาสตราจารย์อังหวยเต็กผู้ก่อตั้ง Create Asia รวมทั้งคณะกรรมการจัดงานฝ่ายไทยดร.ณรงค์สิริเลิศวรกุลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.ดร.อลิสาคงทนรองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ Nextec เฝ้าทูลองพระบาทรับเสด็จประธานจัดงานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วม iCreate ทุกปีทรงได้เริ่มความร่วมมือและจัดการประชุมนานาชาตินี้โอกาสนี้ทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศการการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกครั้งที่13 iCreate 2019การจัดประชุมปีนี้ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงานระหว่างวันที่ 26-29 สิงหาคม 2562งานประชุมวิชาการนานาชาติ iCreate 2019จัดขึ้นครั้งแรกในปีพ.ศ. 2550เพื่อเป็นเวทีเสนอผลงานวิชาการและนิทรรศการระดับนานาชาติด้านวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกและเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการระหว่างผู้เชี่ยวชาญกับผู้ทรงคุณวุฒิระดับสากลเกิดเป็นกลุ่มความร่วมมือด้านวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกแห่งเอเชียมี15องค์กร10ประเทศภายใต้ชื่อว่า Create Asia กิจกรรมของงานได้แก่การแสดงปาฐกถาพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุของนักศึกษาระดับนานาชาติส่งเสริมนักเรียนนิสิตนักศึกษาให้มีความสนใจในการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกิจกรรมภายในงานเป็นประจำทุกปีมีนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและสูงอายุเพื่อกระตุ้นความจำสร้างความสัมพันธ์เปิดประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ในชีวิตประจำวันการใช้สัตว์เลี้ยงของเล่นเช่นสุนัขแมวติดเซ็นเซอร์ตอบสนองเพื่อสร้างความสุขแก่ผู้สูงอายุมีสิ่งประดิษฐ์ระดับนักเรียนนักศึกษาจาก10ประเทศรวม45ผลงานที่น่าสนใจเช่น Active Exo Spy ผลงานนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นพัฒนาอุปกรณ์ป้องกันการเกิดอาการปวดหลังและหลังค่อมผู้สวมใส่สวมได้ตลอดวันอย่างสะดวกสบายคล่องตัวออกแบบให้มีลักษณะคล้ายกับกระดูกสันหลังของคนมีรูปร่างและขนาดที่กระทัดรัดและเบาทำให้ผู้ใช้งานสามารถขยับร่างกายท่อนบนได้คล่องแคล่วมากขึ้นเมื่อตรวจพบท่าทางที่ผิดของผู้สวมใส่ก็สามารถปรับท่าทางของผู้สวมใส่ให้อยู่ในท่าทางที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นการนั่งหลังค่อมการแบกเป้หรือของหนักๆและการยกของผิดท่าโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีโอกาสบาดเจ็บได้ง่ายAutonomous Walker ผลงานนักเรียนโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา RIS เป็นเครื่องช่วยให้ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุเดินได้สะดวกไม่ต้องออกแรงยกพับเก็บและพกพาได้สะดวก
รีอาร์มผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงและโรคหลอดเลือดสมองใช้งานได้ง่ายด้วยกลไกสปริงสามารถกางมือเอาชนะแรงเกร็งอัตโนมัติของนิ้วมือทำให้หยิบจับสิ่งของได้สแนคเกอร์สปูนช้อนช่วยตักอาหารสำหรับคนทั่วไปและผู้ป่วยเส้นเลือดสมองตีบโรคไขข้ออักเสบของมหาวิทยาลัยโพลีเทคนิคฮ่องกงเวลา 16:00 น.เสด็จพระราชดำเนินไปทำเนียบผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียทรงพบพลเอกเดวิดจอห์นเฮอร์ลีย์ผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียและนางลินดาเฮอร์ลีย์ภริยาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเยี่ยมและมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียโอกาสนี้ผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียนำเสด็จไปทอดพระเนตรบริเวณโดยรอบและบริเวณสวนที่มีจิงโจ้ป่าในตอนค่ำเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารรัฐสภาเพื่อทรงร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกครั้งที่13และพระราชทานรางวัล Student Innovation Challenge Awards แก่ผู้ชนะการแข่งขันผลงานด้านการออกแบบนวัตกรรมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุและด้านสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุในการนี้มีพระราชดำรัสชื่นชมออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานครั้งนี้และมีความยินดีที่ประเทศปาปัวนิวกินีเป็นสมาชิกใหม่ของ Create Asia และผลงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาที่ผ่านมาประสบความสำเร็จออกเป็นผลิตภัณฑ์ทางการค้าได้ Now allow me to share my experience from Thailand. My foundation named the Information Technology Foundation.And the initiative of Her Royal Highness, Mrs. Mahathir Pinsirin Thorn, has supported the persons with disability to live independently by using IT and assistive technology as tools for their daily living. The success cases that I'd like to mention to you are the cases of the blind students and the students with physical disability. In case of the blind students,My foundation supports the blind students who are interested in science and science education. The lecturers in schools and universities are trained to have the skill and experience to teach blind students in science and technology. The blind students are trained to use assistive technology learning skills in science laboratory, physics, chemistry, biology, and programming.Up to now, there are 6 blind students graduated bachelor degree in computer science. 4 of them are working as programmers in National Science and Technology Development Agency. In addition to blind students, are studying computer engineering in universities. Furthermore, in the case of children with physical disability, my foundation has supported 5 children.Who have both upper and lower limbs. These children need special care in medical rehabilitation and using assistive technology in daily living. Now, 2 of them were graduated and are employed. It is obvious that assistive technology is crucial in their achievement.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเห็นถึงประโยชน์และศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอทีทรงนำเทคโนโลยีมาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการเพื่อให้กลับเข้าสังคมทั้งด้านการแพทย์การศึกษาและอาชีพให้คนพิการช่วยเหลือตนเองได้มากที่สุดมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับบุคคลอื่นขณะเดียวกันทรงยกระดับบริการทางการแพทย์ด้านนี้เพิ่มทักษะความรู้แก่แพทย์และบุคลากรทางด้านสุขภาพเช่นสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพเป็นการนำสังคมให้น่าอยู่คนพิการพึ่งพาตนเองมีความสมดุลมีคุณภาพและควรถ่ายทอดส่วนที่สำเร็จแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปขยายผลต่อไปโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงแคนเบราเครือรัฐออสเตรเลียทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be No.1 Variety
ค่ำวานนี้ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางพิชญาเมืองเนารองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางทัศนีผลชานิโกรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายดุสิตสิงห์คีรีผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be No. 1 Variety ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be No. 1ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมโดยมีนายธโนทัยเอื้ออมรรัตน์นายภัคพลศรีสาและนางสาวอธิชารักษันธิขิตเป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับรายการ To Be No. 1 Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be No. 1กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดอีกด้วยโดยออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์วันนี้เวลา 18:33 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งถึงแก่สัญญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่26 พฤษภาคม 2562สิริอายุ99 ปีทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดและหลังจากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานศพในวาระครบ100 วันแล้วพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจเอกชนและประชาชนทั่วไปเป็นเจ้าภาพในการสวดพระพิธรรมศพเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่ได้ทำให้แก่แผ่นดินองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและติดตามสถานการณ์น้ำของเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนจังหวัดพิษณุโลกวันนี้เวลา 10:30 น.นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือพร้อมคณะอนุกรรมการเดินทางไปยังห้องประชุมโครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนอำเภอวัดโบดจังหวัดพิษณุโลกในการนี้ได้รับฟังการสรุปสถานการณ์น้ำของจังหวัดพิษณุโลกการบริหารจัดการน้ำของโครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ทำการปลูกอย่างทั่วถึงตามฤดูกาลทางนี้ทางจังหวัดได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนองพระราชกระแสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยเรื่องปัญหาภัยแล้งจะส่งผลกระทบการเพาะปลูกของเกษตรกรรวมถึงน้ำอุปโภคบริโภคเนื่องจากที่ผ่านมาเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงโดยได้จัดทำแผนแก้ไขปัญหาภัยแล้งทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวปีพุทธศักราช2562-2563ในระยะสั้นติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำทำการเกษตรส่วนระยะกลางและระยะยาวมีปรับเปลี่ยนระยะการเพาะปลูกข้าวในเขตชลประทานให้สอดคล้องกับแผนระบายน้ำเขื่อนสุริกิตและรณรงค์การใช้วิธีเปียกสลับแห้งในการปลูกข้าวเพื่อลดปริมาณการใช้น้ำซึ่งพื้นที่ที่ได้รับการช่วยเหลือมีแนวโน้มดีขึ้นโครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนสร้างขึ้นตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระราชทานชื่อเขื่อนมีความหมายว่าเขื่อนแควน้อยที่ทำให้มีความเจริญในพื้นที่เป็นอ่างเก็บน้ำอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ประกอบด้วยเขื่อนหลัก3 เขื่อนได้แก่เขื่อนแควน้อยเขื่อนสันตะเคียนและเขื่อนปิดช่องเขาเต่า
เขาต่ำสามารถเก็บกักน้ำได้939ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งสร้างประโยชน์ในการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำแขวน้อยตอนล่างในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลกอำเภอวังทองและอำเภอบางกระทุ่มสามารถส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเพาะปลูกทั้งในช่วงฤดูฝนและหน้าแล้งในพื้นที่โครงการจำนวน 155,166 ไร่ซึ่งครอบคลุมพื้นที่17ตำบล4อำเภอได้แก่อำเภอวัดโบดอำเภอวังทองอำเภอเมืองพิษณุโลกและอำเภอพรหมพิรามรวมทั้งยังช่วยพื้นที่ในเขตทุ่งเจ้าพระยาในช่วงหน้าแล้งประมาณ 250,000 ไร่ปัจจุบันราษฎรได้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำจำนวน503กลุ่มมีสมาชิกรวม 3,472 รายเพื่อบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์กับทุกคนต่อไปนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าพลังน้ำซึ่งมีกำลังผลิต38เมกะวัตต์สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เฉลี่ยปีละ 148.8 กิกะวัตต์ต่อชั่วโมงรวมทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืดขนาดใหญ่นำไปสู่อาชีพประมงน้ำจืดให้กับราษฎรและเป็นยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของจังหวัดพิษณุโลกที่สร้างรายได้ให้กับราษฎรอีกด้วยเวลา 16:00 น.องคมนตรีและคณะเดินทางไปยังฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน31อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ตำรวจตระเวนชายแดนประจำฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนที่31และทหารจากกองพันทหารม้าที่28จังหวัดเพชรบูรณ์รวมจำนวน40ชุดเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ประจำปี2562วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ตำบลเสดียงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ประจำปี2562โดยมีนายสืบศักดิ์เอี่ยมวิจารณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ให้การต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้สนองพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับการยกระดับการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนโดยมหาวิทยาลัยได้ขยายพื้นที่การดำเนินงานจากเดิม5อำเภอ10ตำบลเป็น22อำเภอ90ตำบลในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดพิจิตรได้เข้ายกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมอาทิโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนโครงการส่งเสริมความรักสามัคคีความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านการเกษตรพึ่งตนเองตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภคในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ณวัดศรีเมืองตำบลบุงคล้าอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนให้กับประชาชนในท้องถิ่นซึ่งพื้นที่ตำบลบุงคล้าเป็นพื้นที่เป้าหมายโดยได้เข้าไปช่วยเหลือชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนในการใช้องค์ความรู้และต่อยอดผลงานวิจัยเพื่อทำให้รายได้ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นมีรายได้ต่อครัวเรือนพ้นเกณฑ์ความยากจนอาทิการจัดทำบัญชีครัวเรือนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อซีเมนต์และการแปรรูปผลผลิตองคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนตำบลไร่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้ที่ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรีพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานการประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนตำบลไร่โว่อำเภอสังขละบุรีในการนี้ได้ติดตามการดำเนินงานพัฒนาชุมชนบ้านสารวะบ้านไร่โว่และบ้านเกาะเสด็งของตำบลไร่โว่ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ตามแนวชายแดนมีประชากรประมาณ 10,000 คนแบ่งเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยประมาณ 6,000 คนส่วนอีก 4,000 คนเป็นบุคคลไร้สัญชาติ
ด้านการศึกษามีโรงเรียนบ้านกองม่องทะเป็นโรงเรียนของชุมชนจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้นและมีโรงเรียนสาขาอีกจำนวน4โรงด้านสาธารณสุขมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและมีสุขศาลาพระราชทานจำนวน2แห่งด้านการคมนาคมเนื่องจากชุมชนดังกล่าวอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรจึงมีข้อจำกัดในด้านระเบียบกฎหมายที่จะพัฒนาเส้นทางซึ่งปัจจุบันได้แก้ไขปัญหาในเบื้องต้นโดยการนำรถแทรกเตอร์ไปปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ประชาชนได้สัญจรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทางนี้องคมนตรีได้มอบแนวทางการดำเนินการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจข้อมูลของพื้นที่อย่างละเอียดเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างตรงจุดซึ่งหากดำเนินการโครงการแล้วเสร็จจะเป็นหมู่บ้านต้นแบบตามแนวชายแดนองคมนตรีลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสวันนี้เวลา 9:50 นพลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคใต้พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการเดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโกโลกอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานพระราชดำริเมื่อเดือนกันยายน2517เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยให้กับพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนป้องกันน้ำเค็มในหน้าแล้งและส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการกรมชลประทานได้สนองพระราชดำริโดยแบ่งการดำเนินงานโครงการเป็น3ส่วนได้แก่งานระบายน้ำมีการขุดคลองระบายน้ำหมูโนะยาว15กิโลเมตร600เมตรรวมทั้งขุดลอกคลองระบายน้ำโต๊ะแดงคลองระบายน้ำโคกไผ่และคลองลานรวมกว่า36กิโลเมตรและคลองระบายน้ำสายซอยต่างๆเพื่อช่วยระบายน้ำในเขตพื้นที่โครงการและรอบขอบพรุโต๊ะแดงบางส่วนให้ไหลลงสู่แม่น้ำสุไหงโกลกได้เร็วขึ้นงานป้องกันน้ำท่วมโดยการสร้างคันกั้นน้ำฝั่งซ้ายแม่น้ำสุไหงโกลกถึงประตูระบายน้ำปลายคลองโต๊ะแดงและคันกั้นน้ำจากประตูระบายน้ำโต๊ะแดงเลี้ยวฝั่งแม่น้ำโกลกชนกับคันกั้นน้ำสายเกาะสะท้อนรวมคำยาวกว่า30กิโลเมตรและระบบป้องกันน้ำเค็มโดยก่อสร้างคันกั้นน้ำเค็มและอาคารประกอบรอบพื้นที่ตำบลเกาะสะท้อนเพื่อป้องกันน้ำเค็มไหลเข้าพื้นที่เพาะปลูกทางนี้โครงการสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่เพาะปลูกรวม 17,150 ไร่ช่วยบรรเทาอุทกภัยในบริเวณพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 110,000 ไร่อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมรักษาระดับน้ำในพรุโต๊ะแดงพื้นที่ประมาณ 125,000 ไร่ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและช่วยรักษาระบบนิเวศของพรุโต๊ะแดงอีกด้วยจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังแปลงนาบ้านโคกอิฐโคกในเพื่อเยี่ยมชมโรงสีข้าวกลุ่มข้าวซ้อมมือโคกอิฐโคกในและรับฟังการบรรยายการขยายผลการพัฒนาอาชีพการทำการเกษตรให้กับราษฎรในพื้นที่ซึ่งดำเนินการโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้ดำเนินการวางแผนการจัดระบบอนุรักษ์ดินในที่ลุ่มร่วมกับการนำเทคโนโลยีการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดที่ศึกษาจนได้ผลดีแล้วไปดำเนินการถ่ายทอดสู่พื้นที่เกษตรกรปัจจุบันราษฎรในพื้นที่สามารถปลูกข้าวได้และให้ผลผลิตสูงถึง 40-50 ถังต่อไร่จากที่ไม่เคยได้รับผลผลิตเลยจนมีข้าวพอกินและเหลือขายทำให้มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ 43,174 บาทต่อปีเพิ่มขึ้นร้อยละ 48.6เวลา 13:30 นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านบาวบงเกาะโลโหนดอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านบาวบงหมู่2ตำบลบางขุนทองอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมีพระราชดำริให้พิจารณาจัดหาน้ำเพื่อการเกษตรช่วยเหลือราษฎรบนเกาะโลโหนดบ้านบาบงในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมราษฎรและสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพโครงการหมู่บ้านปศุสัตว์เกษตรหมู่โนะเมื่อวันที่13กันยายน2546
กรมชลประทานได้สนองพระราชดำริโดยก่อสร้างสถานีสูบน้ำขนาดเล็กพร้อมคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและอาคารประกอบในคลองส่งน้ำจำนวน11แห่งปัจจุบันโครงการสามารถจัดหาน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรเกาะโละโหนดบ้านบ่าวงจำนวน33ครัวเรือนพื้นที่รับประโยชน์139ไร่ทั้งนี้ราษฎรยังได้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำขึ้นมีสมาชิกจำนวน25คนสามารถปลูกข้าวได้2ครั้งต่อปีผลผลิตเฉลี่ย300กิโลกรัมต่อไร่พันธุ์ข้าวที่ปลูกจะเป็นพันธุ์ข้าวซีบูกันตังข้าวหอมกระดังงาและหอมปทุมจิตอาสาพระราชทาน904วปร.ในพื้นที่จังหวัดลำพูนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนวันนี้ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีเทศบาลตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้สมัครเป็นจิตอาสาพระราชทาน904วปร.ใหม่ในส่วนของอำเภอเมืองจำนวน3ตำบลได้แก่ตำบลบ้านกลางตำบลมะเขือแจ้และตำบลสีบัวบานรวม873คนจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนำข้าราชการประชาชนจิตอาสาพระราชทาน904วปร.กว่า 1,000 คนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติโดยร่วมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีอาทิต้นเหลืองปรีดียาธรเหลืองอินเดียและพันไม้ต่างๆอีกกว่า15ชนิดซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกแก่ประชาชนในการร่วมกันอนุรักษ์ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเองตลอดจนเกิดความรักความสามัคคีและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนอีกด้วยคณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหม่อมสุทนารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำใจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหม่อมสุทนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:30 นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ